สวยจังเลยนี่ก็มีอีกดอกนึงไม่รู้เห็ดอะไรอุ้ยนี่มาโลนินอันนี้มาโลนินใช่อันนี้จำได้แต่ไม่กล้าเก็บนะเพราะมากับสามีเห็ดเยอะแยะเลยอะแต่ว่าไม่รู้จักไม่มั่นใจหนูไม่เจอเห็ดอะไรอันนี้ก็น่าจะเป็นมาโลนินคือมันดูเหมือนใช่แต่ว่ามันแก่แล้วนะคะเดี๋ยวปกตินี่จะไม่ทำนะถ้าไม่มั่นใจโอ้น่าจะใช่นะแต่ว่าบานแล้วนะคะตอนแรกว่าจะไม่ถ่ายคลิปนะอดไม่ได้เข้าป่ากับสามีมาปั่นจักรยานหนูมันสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือไม่ได้คิดจะถ่ายคลิปจริงๆนะวันนี้หูยดงบลูเบอร์รี่ลูกดกๆทั้งนั้นเลยนะเห็ดหนูมันชี้ให้ดูเห็ดหูยเห็ดอะไรอ่ะสวยๆตุ้มๆเอาบานนิดนึงนะหูแต่เราไม่รู้จักอะก็ไม่กล้าเก็บถ้ามากับเพื่อนคนไทยก็จะกล้าเก็บนะอันนี้แบบคือเราไม่รู้จริงๆนะคะนู่นอีกอุ้ยเห็ดเยอะโอ้แม่เจ้าดูลูกปูเปลี่ยวแย่เลยอะคือเห็นแล้วอยากเก็บมากๆเลยนะมันมือแต่โนมันไม่ให้เก็บอะเพราะว่ากลัวฉี่ของพวกจิ้งจอกนะคะหรือว่าสัตว์ป่าโอ้โหดูสิเห็นแล้วอดไม่ได้สลายคลิปว่าเยอะจริงๆเลยอะที่บ้านนิดมีอยู่3ลูกเก็บไปแล้วด้วยเมื่อวานนี้ลูกใหญ่ๆดูอวบเลยเนาะเนี่ยดูสินี่ถือว่าใหญ่แล้วนะสำหรับนิดนี่ขนาดต้นเล็กๆก็ยังลูกเพียบเลยนิดเพิ่งซื้อมาปลูกปีที่แล้วนะคะก็เลยได้กินอยู่แค่3ลูกแต่ก็ถือว่าโอเคนะปลูกปีที่แล้วปีนี้ได้กินนะคะโนแมนซูฟินบลูเบอร์รี่ดงคือเป็นดงเขาเลยจริงๆนะคะวอรุมเดฟิชนิชวอรุมเดนิชเวฮัตเกซักมันดาฟนิชมันดาฟชุนแต่คันซูซานซูสตูบส์เห็นไหมคือกินได้อยากจะเก็บว่าเก็บสิอะไรเงี้ยแต่ถ้าตายก็เหมือนแล้วแต่เธอนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่กล้าเก็บเพราะโนแมนเขาขู่เอาไว้คือเขาพูดแบบนี้เราก็ไม่กล้าเก็บเนาะคือชีวิตเรามีค่ามากกว่าลูกบลูเบอร์รี่ที่นี่นะไปซื้อเขาก็ไม่ได้แพงนะคะแพ็คนึงก็มัน2ยูโรนิดๆเห็นมั้ยโอ้โหเต็มเลยอ่ะนี่ก็คือรถจักรยานของนิดกับโนแมนนะโนแมนเพิ่งซื้อตะกร้ามาให้นิดนะคะอันละน่าจะ 8-9 ยูโรนิดเอาเสื้อกันฝนมาด้วยแล้วก็กระติกน้ำของเราก็จะได้กินแบบเย็นๆชื่นใจนะคะช่วงนี้ได้ปั่นจักรยานบ่อยนิดนึงเพราะว่าโนแมนเขาทำลงรถไว้หน้าบ้านเนาะอยู่ใกล้มือนะประตูหน้าบ้านนะคะหยิบแล้วก็ปั่นออกมาได้เลยไปค่ะนี่เราก็จะไปปั่นจักรยานต
รงนี้ก็จะมีทุ่งนาที่เขาปลูกนิดไม่แน่ใจว่าเป็นฮาฟ่าหรือว่าเป็นต้นอะไรนะเพราะว่าไม่ค่อยกินไม่ค่อยรู้จักนะคะหนูมันไปโน่นแล้วตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านเรากำลังจะเข้าหมู่บ้านพอดีนะคะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ถัดไปจากบ้านเราประมาณ 2-3 หมู่บ้านไปค่ะเดี๋ยวนี้พาไปดูที่อื่นนี่ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านอีกที่นึงนะคะหมู่บ้านก็จะติดๆกันเราปั่นจักรยานมาได้สักประมาณน่าจะ10กิโลเมตรนะคะ 8-10 กิโลเมตรนะถ้ามีป้ายเหลืองๆข้างหน้านู้นนะคะก็แปลว่าเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ก็จะเป็นทางปั่นจักรยานแล้วก็ไปทางนี้นะทางเล็กๆหนูมันไม่รู้จะพานี้ไปทางไหนเนี่ยเราปั่นมาจากทางตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางจักรยานหนูมันเขาแวะมาดูบ้านบ้านหลังใหญ่มากเดี๋ยวเราก็จะปั่นต่อหนูมันจะพานี้ไปไหนก็ไม่รู้นะไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่ไปค่ะกับจักรยานคู่ใจเราปั่นเข้ามาในซอยเล็กๆจากตรงนี้นะคะข้างๆก็จะมีป่าข้าวโพดเนาะหรือว่าอะไรสวนข้าวโพดนะคะเนี่ยนี่ก็จะเป็นที่ทั้งหมดเลยนะที่บ้านหลังใหญ่เมื่อกี้นี้นะคะว่างมากๆข้างหลังเนี่ยนิดเห็นเป็นโรงสำหรับเลี้ยงม้านะคือมีโรงอยู่นะคะแต่นิดไม่เห็นม้านะน่าจะปล่อยให้ว่างนะคะเสียดายอ่ะคือบ้านหลังใหญ่มากๆจริงดูสิไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าจะเป็นต้นอะไรนะฮาฟ้าหรืออะไรนี่แหละไวส์นะคะต้นทำเบียร์อะไรเงี้ยเขาเพิ่งตัดไปนี่ก็ยังปั่นจักรยานไปได้อีกนะคะแต่ว่าไม่ไปแล้วนะเหนื่อยทีนี้ก็จะปั่นจักรยานกลับบ้านมีเป็ดด้วยนูเมนเอ็นเต้ไกลๆอยู่ไหนนู่นไปทำอะไรนะตัวเดียวกิมาไปต่อเราจะปั่นกลับกันแล้วนิกเลยพาดูนิดนึงเห็นไหมที่กว้างๆเหมือนเป็นที่เลี้ยงม้านะคะแต่เราไม่เห็นม้านั่นก็จะเป็นโรงที่เขาเก็บม้าหรือว่าให้ม้ากินหญ้าเซบูสคนก็มาปั่นจักรยานกันบ้านหลังใหญ่คืออย่างนี้เขาไม่ได้เรียกว่าบ้านแล้วนะเขาเรียกน่าจะคล้ายๆอะไรอะวังหรือเปล่าคือนิดไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าคือมันใหญ่มากๆเลยนะราคาน่าจะประมาณที่ได้ยินน่าจะประมาณ10ล้านอะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเคยเปิดให้เข้าชมนะคะแต่วันนั้นเราแค่ขับรถผ่านไม่ได้เข้ามาดูคนเยอะมากอะต้องบอกไม่มีที่จอดรถเลยนะแถวนี้คือเต็มไปหมดเลยนะคะหลายคนเขาก็อยากเห็นเนาะเพราะว่ามันเป็นบ้านที่แบบว่าพิเศษอะเพราะแถวๆนี้ไม่ค่อยมีคนเห็นนะไม่ค่อยมีใครปลูกบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้นะคะนี่เรากำลังจะปั่นรถจักรยานออกจากหมู่บ้านนี้นะคะทีนี้ถ่ายเนาะคือมันก็มีทางเข้าหลายทางนะคะแต่ละหมู่บ้านนี่ก็พามาดูอันนี้น่าจะเป็นต้นไวส์หรือไม่ก็แกสเทคือนิดไม่มั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันดูคล้ายๆกันนะแต่ว่าจากเห็นนี่อาจจะเป็นไวส์ก็ได้นะคะที่เขาไว้ทำเบียร์โนเมนนู่นอยู่เลยใกล้ๆนู่นเลยนะไม่รอกันเลยไปค่ะทีนี้ก็จะเป็นทางปั่นจักรยานกลับบ้านตรงนี้จะเป็นไร่ถั่วลันเตานิดขับผ่านบ่อยแล้วนะตอนนี้ถั่วลันเตาเริ่มแก่นี่ถ่ายดูใกล้ๆนะคะนี่เห็นไหมแก่แล้วเม็ดเบลอเลยตรงนี้อยู่ติดกับหมู่บ้านนิดนะข้างหน้านี้ปั่นไปสัก100เมตรนะคะหรือว่า200เมตรก็จะถึงบ้านของนิดแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินเมื่อกี้โนแมนเขาเก็บเชอรี่อันนี้จะเป็นเชอรี่ป่าหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะลูกเล็กๆนะคะโอเคค่ะถ้าไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเจอกันใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ